ไม่ว่าคุณจะพูด3นาที5นาที10นาทีสุดท้ายคนฟังเขาจะจำไปได้แค่10คำผมยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งพิชคือหน้าปกหนังสือครับคุณไม่สามารถเอาหนังสือ300หน้ายัดตัวอักษรทั้งหมดลงไปบนหน้าปกหน้าเดียวได้ไม่รู้จะทำไปทำไมแต่การพิชคือการทำหน้าปกหนังสือให้สวยที่สุดให้มันน่าอ่านที่สุดเมื่อมันวางอยู่กับหนังสือเป็นพันเล่มในร้านหนังสือมันต้องเป็นหนังสือที่น่าหยิบที่สุดนั่นคือการพิชครับเพราะไม่มีวันหรอกที่นักลงทุนจะจ่ายเงินให้คุณเป็นล้านเป็น10ล้านเพราะฟังคุณ3นาทียังไงอ่ะเขาก็ต้องไปถามคุณเพิ่มอยู่แล้วขอรู้เรื่องนี้เพิ่มหน่อยขอเอกสารตัวนี้เพิ่มหน่อยเขาถามคุณอยู่แล้วครับแต่3นาทีนี้คุณจะทำยังไงให้เขาอยากหยิบหนังสือคุณมาเพราะหน้าปกคุณสวยคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคุณไม่สามารถเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในหน้าปกได้คุณต้องตกแต่งหน้าปกคุณให้สวยที่สุดดังนั้นคุณมีเวลาตั้ง3นาทีในการทำหน้าปกหน้าเนี่ยให้น่าอ่านที่สุดผมอยากให้คุณมองอย่างนั้นมากกว่าครับจริงๆแล้วสุดท้ายทุกคนจะจำออกไปได้แค่ประโยคเดียวเราต้องคิดให้ออกก่อนว่าประโยคที่เราอยากให้เขาจำใส่หัวไปคืออะไรเขาพาทำเวิร์กช็อปง่ายๆนะครับคือให้เราลองย่อเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยในไม่กี่คำคุณอาจจะบอกว่าคำว่าย่อคือพูดให้เร็วขึ้นหรือเปล่าสมมติผมบอกว่าอ่ะพรีเซนต์ของคุณ10นาทีลองย่อให้เหลือ30วิสิทุกคนก็จะเป็นไงครับพูดเป็นเดอะแรปเปอร์เลยถูกไหมสวัสดีครับผมชื่อนพนะครับจากรีไฟนะครับเป็นเว็บไซต์รีไฟนั้นออนไลน์การรีไฟนั้นออนไลน์อย่างนี้ถึง3ล้านบาทเลยนะครับทุกคนจะพยายามเร่งมากๆเพราะรู้สึกว่าเนื้อหามันเยอะมากจะย่อยังไงเหลือ30วิดังนั้นเปลี่ยนใหม่ครับจะย่อเรื่องทั้งเรื่องให้เหลือ10คำยังไงฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยังนึกไม่ออกให้คุณลองจินตนาการง่ายๆก็ได้ถ้าคุณต้องย่อเรื่องสโนไวท์ทั้งเรื่องสโนไวท์เนี่ยที่แบบโอ้โหเรื่องราวยาวมากเลยดิสนีย์เอาไปทำหนังเป็น2ชั่วโมงจะย่อให้เหลือ10คำยังไงไม่ได้บอกว่า30วินะครับ10คำ10คำเช่นสโนไวท์ทั้งเรื่องนะผมอาจจะย่อว่าวางยาคนแค้เรียกเจ้าชายมาช่วยตื่นแต่งงานกันนี่คือ10คำถูกไหมแล้วมันก็ครบทั้งเรื่องอย่างน้อยๆคนฟังจำไปก็เข้าใจทั้งเรื่องได้แล้วเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องนั่งดูทั้งเรื่องทั้งเรื่องเนื้อหามันก็คือเนื้อหาเดียวกันนี่แหละแต่ตอนนี้เขาเข้าใจทั้งเรื่องได้แล้วฉะนั้นสมมติผมเป็นคนแต่งภาพยนตร์เรื่องนี้ผมไม่ได้กำลังเอาหนังสือทั้งเล่มแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงให้หนังสือทั้งเล่มเนี้ยมาเป็นหนังได้แต่ผมอะเอาคอหลักของเรื่องก็คือ10คำนี้แล้ว10คำเนี้ยจะขยายยังไงให้กลายเป็นหนังที่มันสนุกได้ผมคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นจากตรงนั้นครับคุณต้องเข้าใจตรงกันกับผมก่อนนะว่านักลงทุนไม่ได้โง่ถูกไหมนักลงทุนทุกคนคือคนเก่งคือคนฉลาดถูกไหมครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าจะต้องพูดจายังไงให้นักลงทุนเชื่อผมบอกเลยถ้าเป็นผมผมก็ไม่เชื่อหรอกผมไม่มีทางที่จะให้เงินคุณจากวาจาศิลป์ผมไม่มีทางที่จะให้เงินคุณจากวาทศิลป์ของคุณหรือคุณพูดโน้มน้าวหวานล้อมจนผมโอนเงินให้ไม่มีทางผมเชื่อมั่นคุณก็ต่อเมื่อผมเห็นว่ามันมีโอกาสและโอกาสนั้นมันเป็นโอกาสที่ใหญ่จริงๆและคุณแสดงให้ผมเห็นได้ว่าโอกาสนั้นคือของจริงคุณทำให้นักลงทุนคนนั้นได้โอกาสนั้นจริงๆดังนั้นบางครั้งมันก็อาจจะต้องมาจากสิ่งที่เราทำมาแล้วเช่นสมมติผมทำเรื่องการเงินผมอาจจะบอกว่าผมมีประสบการณ์10ปีในวงการการเงินทำเรื่องนี้มาโดยตลอดผมอยู่กับเรื่องนี้ทุกวันจนผมเจอว่ามันมีปัญหายังไงปัญหานี้นะครับถ้าเราสามารถเข้าไปแก้ได้โอกาสมันจะขนาดนี้เลยดังนั้นนี่คือประสบการณ์ของผมครับคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลพวกนี้ดีเท่าผมผมเข้าใจดีว่ามันต้องแก้ยังไงอันนี้คือตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ทําให้เขาเห็นสิว่าคุณทํามาแล้วเหมือนตัวอย่างเรื่องไส้กรอกเมื่อกี้ใช่มั้ยถ้าผมแค่โมว่าผมจะทําไส้กรอกครับให้เงินผมสิคุณก็อาจจะไม่สนใจแต่ผมบอกว่าผมทํามาแล้วผมทดลองมาแล้วคุณดูคนที่ต่อแถวหน้าร้านผมอยู่เนี่ยเขาติดใจไส้กรอกผมขนาดไหนดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมทํามาแล้วแล้วคุณเห็นว่ามันดีจริงผมเชื่อว่าโอกาสเนี่ยมันจะพาเราไประดับโลกได้คุณอยากจะจอยได้ไหมล่ะเห็นไหมครับนักลงทุนเขาก็เชื่อมากขึ้นเพราะเขาเห็นในสิ่งที่คุณทำจริงๆเรื่องพวกนี้เวลาเราพิชเราจะเรียกว่า traction traction ก็คือเหมือนเป็น track record ที่เราเคยทำมาแล้วดังนั้นถ้าคุณเคยทำธุรกิจประสบความสำเร็จมาแล้วคุณเคยทำโปรเจกต์อะไรมาแล้วหรือโปรเจกต์นี้คุณทำมาได้ไกลแค่ไหนแล้วคุณเอามาบอกให้เขาฟังให้เขาได้เชื่อว่าโหคุณนี่แหละมันตัวจริงอย่างสุดท้ายหลายคนบอกว่านักลงทุนจะเชื่อถือหรือไม่มันขึ้นอยู่กับทีมก็กลับไปที่เรื่องเดิมของเราครับถ้าคุณทำให้เขาเห็นได้ว่านั่นคือโอกาสและโอกาสนั้นน่ะคุณน่ะพาเขาไปถึงได้จริงๆสมมติผมเป็นนักลงทุนผมอยากกระโดดเข้าไปในธุรกิจสมมตินะครับธุรกิจความงามผ
ผมไม่มีความรู้เรื่องความงามเลยไม่มีความรู้เรื่องสกินแคร์เรื่องเครื่องสำอางแต่คุณบอกว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้ดีมากคุณอยู่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางแบรนด์ระดับโลกมาก่อน20ปีคุณเข้าใจแล้วว่าคีย์ซักเซสมันคืออะไรวันนี้คุณรวบรวมนักวิจัยมา20คนที่เป็นเพื่อนกันวิจัยของดีๆมาแต่ก่อนวิจัยเสร็จไปอยู่ภายใต้แบรนด์คนอื่นวันนี้เราจะวิจัยมามีอยู่ใต้แบรนด์คนไทยเอาสิ่งที่ดีที่สุดเอาสารสกัดที่ดีที่สุดของคนไทยมาทำแล้วมันจะกลายเป็นแบรนด์ไทยที่ไปไกลระดับโลกได้ผมเชื่อไหมฮะผมก็สนใจขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่เพราะว่าทีมของคุณนะแต่มันเป็นเพราะทีมของคุณทำให้ผมเชื่อได้ว่าคุณจะพาผมไปหาโอกาสนั้นได้นั่นแหละครับคือนักลงทุนฉะนั้นกลับมาตอบคำถามว่าทำยังไงให้นักลงทุนเชื่อนักลงทุนไม่โง่นักลงทุนทุกคนคิดเป็นเราก็แค่ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราคือตัวจริงเราคือของจริงและโอกาสที่เรากำลังเสนอให้เขามันมีอยู่จริงผมเข้าใจว่าหลายธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำมาแล้วหรือกำลังยังเป็นช่วงวุ้นอยู่ช่วงก่อตั้งช่วงที่มีไอเดียอยู่หน้าที่ของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเอาสถิติมาให้ดูเนาะว่าลูกค้าเราเยอะแค่ไหนแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องทำให้เขาเห็นให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถไปได้จริงๆมันสามารถพานักลงทุนไปคว้าโอกาสนั้นได้จริงๆเช่นผมอาจจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะยังเป็นแค่ไอเดียอยู่มีโปรโตไทป์มีตัวอย่างมาแต่ว่าในตัวอย่างนี้มันผ่านการวิจัยมาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่จากการเก็บสถิติของคุณจากการวิจัยมาคุณเอาข้อมูลเหล่านั้นนะมาให้เขาดูสิเอาข้อมูลมาให้เขาดูให้เขาได้เชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้มันเป็นโอกาสสูงสุดจริงๆผมให้คุณตอบตัวเองง่ายๆดีกว่าว่าแบบไม่ได้เข้าข้างตัวเองเนี่ยคุณคิดว่าสิ่งที่คุณพรีเซนต์มาในฐานะธุรกิจที่มันยังไม่ได้เริ่มเนี่ยมันดีพอหรือยังคุณจะทำยังไงให้นักลงทุนรู้สึกอย่างนั้นผมว่านี่คือโจทย์มากกว่าจะต้องเอาตัวเลขเอาสถิติเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เอามาประกอบเอาการยกตัวอย่างเอาอะไรมาก็ช่างแต่ผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ